ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ธนาธรรับยังทำไม่ดีแต่ปลื้มได้38นายกอบต.สะท้อนชัดเจาะฐานเกษตรกรรมได้ที่ทำการคณะก้าวหน้าหัวมากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าแถลงภายหลังการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลว่าคณะก้าวหน้าส่งอบต.ลงทั้งหมด196แห่งทั่วประเทศซึ่งอบต.ของคณะก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชนะเลือกตั้ง38แห่งคิดเป็น 19.4% ของจำนวนที่ส่งทั้งหมดโดยนายกอบต.มีอายุเฉลี่ย53ปีและอายุน้อยที่สุด35ปีในจำนวนนี้มีนายกอบต.ที่เป็นผู้หญิง3คนเป็นผู้ชาย35คนซึ่งถือว่ายังทำได้ไม่ดีนักโดยในครั้งหน้าจะสนับสนุนผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นในจำนวนนี้เคยมีประสบการณ์การเมืองมาแล้ว23คนและไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองหรือหน้าใหม่15คนเรารู้สึกดีใจพอใจและภูมิใจกับผลงานในการเลือกตั้งครั้งนี้มากเมื่อถามว่าอบต.ที่ได้งบประมาณมากที่สุดคือพื้นที่ไหนและจะมีนโยบายเบื้องต้นอย่างไรนายธนาธรกล่าวว่าอบต.ที่งบประมาณมากที่สุด81ล้านบาทคืออบต.จังหวัดนครปฐมทั้งนี้อบต.มีความหลากหลายลักษณะส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ที่ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรแต่ก็มีบางอบต.ที่อยู่ในเมืองและมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของประชากรอาชีพวิถีชีวิตของประชาชนที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นเมืองมากซึ่งกรณีนี้อบต.จังหวัดนครปฐมมีความเป็นเมืองสูงนโยบายก็ต้องปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมสาธารณะสิ่งแวดล้อมที่ดีการมีสวนสาธารณะที่ดีมีพื้นที่ออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นให้ลูกหลานเพื่อให้พวกเขาเติบโตทั้งทางปัญญาและสติอารมณ์อย่างเหมาะสมรวมถึงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นการบริการสาธารณะพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.ดังนั้นถ้าเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองก็จะเน้นเรื่องพวกนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ